ี่นะครับสวัสดีครับผมนั้นจตุพรทีวีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเนิร์ฟตัวเล็กที่จริงมันก็หลายปีแล้วแต่พอดีว่าจะรีวิวตั้งแต่ปีเมื่อกี้แล้วแต่ทำหายก็เลยไม่ได้รีวิวก็เลยไปซื้อมาใหม่ปีนี้เพราะติดปีใหม่มันก็สนุกไงแล้วช่วงนี้ก็สอบด้วยต้องอ่านภาษาเนาะนี่ตัวนี้แหละเอาไว้สำรองคู่กับแป๊บนึงนะครับโอเคคู่กับนี่เดี๋ยวมันชื่ออะไร CS6 นะฮะ Nerf CS6 มันมีรอยนิดหน่อยเพราะเล่นทำตกอันนี้ปิดไว้มันเสียงดังเราจะลองดูนะครับเสียงดังมากถ้าวันนี้ออกดีเสียงดังมากเลยเหมือนเราเปิดเพลงสุดเลยจริงๆบอกตรงนี่ก็เปิดตรงนี้ดูว่าลูกกระสุนเป็นยังไงข้อสามารถเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับโอเคคลิปย้อนหลังของผมนี่ครับนี่เป็นที่นี่จิ๊กติดตามที่นี่ด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปสกีรีวิว Battlefield Hardline หรือว่ารีวิวเกม CS18 ปืนเมื่อกี้ขอโทษนะครับ CS18 นะครับไม่ใช่ CS6 ขอโทษนะครับอันนี้ก็รีวิวว่าข้างในเป็นยังไงนะครับก็มีไม่รู้ว่ามีกี่คลิปก็ถ้าคลิป6คลิปนี่แหละครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิป7ที่8เรามาแกะดูเลยโอ้ยโอ้โหลืมตัดตรงนี้ก็นี่บริษัทนี้ดังที่สุดนะครับไม่รู้ว่ามีภาษาไทยไหมเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีนี่สุดยอดเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรอกประเทศไทยไม่รู้ว่าเขาผลิตไหมก็มีในภาษายุโรปแล้วก็รัสเซียแล้วก็อาหรับภาษาจีนไม่มีภาษาไทยก็ต้องไม่มีโอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนตัดยากมากเลยนี่อันนี้ก็สามารถเอาพกพาไปไหนก็ได้ได้สบายมากไม่ต้องมาพกปืนใหญ่แต่เจไดมันยิงได้ทีละลูกแล้วเป็นปืนจริงก็ยิงได้ทีละ6นะนี่ไงบริษัทที่นี่เว็บไซต์อะไรไม่มีก็พิมพ์ชื่อนี้เข้าไปดูมีทุกอย่างนะที่คุณอยากได้สามารถเข้าไปดูใน YouTube ดูใน Facebook อะไรก็ได้เข้าไปดูผมก็เข้าไปติดตามก็เป็นกระสุนแข็งๆครับแต่ถ้ามันเราเล่นนานเกินสัก 3-4 อาทิตย์มันก็จะเป็นแบบนี้เอาให้ดูมันเป็นนิ่มๆแต่อันแรกๆมันแข็งครับคืนก็ไม่มีกลิ่นอันแรกก็ยังดีแต่อันเก่าที่ทำหายเคยเล่นนะเนี่ยสปริงหลุดข้างในทำตกบ่อยทดสอบก่อนนะเร่งลมนะมีลมมาโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูลองยิงดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคมาแล้วเราจะลองยิงดูนะโอ้ยอย่างแรงบอกมาให้แต่ถ้าเราลองใส่ลูกกระสุนที่มันนิ่มๆที่มันใช้มาหลายเดือนแล้วช้ามันจะก็จะมีรอยอันนี้ลูกสักประมาณ1เดือนได้มั้งจะลองอันใหม่อันนี้อันใหม่นะครับแม่โดนเอาคนดีอันนี้มีน้ำนะครับน้ำมันจะลงไหม
ลองยิงน้ำก่อนเลยเดี๋ยวชักก่อนดิ้นอยู่ดีก็ถือว่าแรงอยู่นะ